กลับมาที่เรื่องสวยๆงามๆดีกว่าเรื่องของทองคำคนตื่นทองไม่ได้ไปขุดทองนะแต่เอาทองไปขายเพราะราคางามงามก่อนหน้านี้ที่ว่างามแล้วรอบนี้ราคางามกว่าอีกอาการตื่นแห่เอาทองไปขายมันก็เกิดขึ้นหลายวันแล้วนะแต่เมื่อวานพิเศษสักนิดหนึ่งเมื่อวานที่พิเศษก็เพราะว่าราคาทองในประเทศไทยเนี่ยมันพุ่งขยับขึ้นไปแตะระดับบาทละ 32,000 ใช่ 32,000 บาทคำถามก็คือมันแค่นี้หรือเปล่าจะไปต่อไหมหลายคนก็รุ้นนะก็วัดใจแต่ก็ขายไปก่อนไงเพราะเดี๋ยวรอบที่แล้วเดี๋ยวกลัวจะตกขบวนขายไม่ทันไงเพราะนี่ก็ขึ้นมาหลายวันแล้วราคาสถานการณ์มันแบบนี้แต่เมื่อวานนี้โหยพุ่งมากระหว่างรอเข้าคิวซื้อนะคุณนายบางคนบอกระหว่างรอเนี่ยราคามันขึ้นไปอีกอ่ะจะขายได้ราคานี้แต่ยังไม่ถึงคิวตัวเองพอรอโอ้โหได้ราคาบวกมาอีกหลายร้อยบาทอ่ะใช่โอ้โหต้องบอกว่านี่เลยราคาทองที่มันพุ่งกระฉูดมาจาก2สาเหตุค่ะสงครามยูเครนรัสเซียนั่นแหละมีผลทำให้สินค้าที่เขาทรัพย์สินที่เขาถือว่ามีความปลอดภัยสูงสูงอย่างเช่นทองคำมันมีมูลค่าพุ่งขึ้นใช่ค่ะทองอย่างที่สองก็คือค่าเงินบาทช่วงไหนที่ทองตลาดโลกมันขยับขึ้นค่ะแล้วบังเอิญเงินบาทของประเทศไทยเนี่ยมันอ่อนโอ้โหจังหวะนี้เลยจะยิ่งแพงเป็นพิเศษเลยจังหวะนี้เลยได้ราคาดีที่สุดเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะมีทองกี่บาทเอาไปขายหมดเลยต่อสายไปคุยกับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีค่ะถ้าเรื่องทองต้องท่านนี้เท่านั้นนะคะคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีค่ะนายกสมาคมค้าทองคำสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณจิตติไม่รู้ร้านทองแต่ละร้านเนี่ยเขาตุนเงินเอาไว้รับซื้อทองขนาดไหนอย่างไรนะมีช็อตมีอะไรเปล่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีแบบช็อตเงินหมดขั้นตอนนี้นี่คงต้องตั้งหลักดีๆไปกันที่คุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำสวัสดีค่ะคุณจิตติคะสวัสดีครับคุณจิตติคะสวัสดีครับเดี๋ยวตรวจสอบสายนิดนึงนะคะนายกสมาคมค้าทองคำต้องเป็นคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีจะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดสักครู่สวัสดีค่ะคุณจิตติคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณนายครับสวัสดีครับครับครับคุณจิตติครับเมื่อวานทองพุ่งทะลุ 32,000 คนแห่ไปขายทองมากกว่าทุกวันเลยใช่ไหมครับเมื่อวานเมื่อวานนี้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็สูงสุดเมื่อวานนี้ก็ทำราคาดีสูงสุดนะครับสูงสุดไปถึงตั้งใน 32,100 นะครับครับแต่เมื่อวานนี้ค่อนข้างผันผวนนะครับราคาก็เปลี่ยนไปไป14ครั้งนะครับช่วงเขาก็ขึ้นตลอดตอนบ่ายก็ลงเลยตอนเย็นๆนะครับมันผันผวนก็ลงมาเยอะนะครับครับวันนี้ก็ลงต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ราคาก็คือว่าคงจะเริ่มลงอีกนะครับครับค่ะคุณจิตติเดี๋ยวขอนิดนึงนะเสียงมันดูอื้อๆนิดนึงมันฟังไม่ค่อยถนัดนะคะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเดี๋ยวยกระดับเสียงในสตูขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้จะได้ยินชัดเจนเพราะเสียงมันอื้อๆค่ะนะฮะได้เดี๋ยวยกโอเคใหม่ได้ครับโอเคดีขึ้นฮะดีขึ้นฮะสรุปอีกทีคุณจิตติก็คือเมื่อวานเนี่ยทองมันผันผวนมากจุดสูงสุดของมันเนี่ยเฉียด 32,000 ถูกไหมฮะครับก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนได้แห่ไปขายทองกันเยอะเมื่อวานเนี่ยคนแห่ไปขายทองรวมๆแล้วนี่สักเท่าไหร่เห็นบอกว่าขายทองกันเป็นพันล้านบาทเลยเหรอฮะเมื่อวานผมว่าคงหลายพันผมว่าทั้งระบบน่าจะหลายเป็นหมื่นนะครับอ๋อเป็นหมื่นเลยเหรอคะเป็นหมื่นล้านเลยเหรอผมว่าก็ประเทศน่าจะเยอะนะครับเยอะเพราะว่าได้เยอะมากครับทองคำแท่งไงอ๋อมีทองคำแท่งด้วยขายทองคำแท่งเลยมูลค่าจะเยอะนะคะอ๋อครับหมายความว่าก็ปกติสมัยก่อนนี่มีแต่ทองคำแท่งนะครับอย่างช่วงนี้ที่มานี่ทองรูปพรรณก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับชาวบ้านทั่วไปก็ทองรูปพรรณที่ออกมาครับทำมาขายกันเยอะนะครับครับปกตินะถ้าเป็นชาวบ้านก็เขาจะขายทองรูปพรรณแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนก็จะขายทองแท่งถูกไหมครับใช่ครับเมื่อวานเฉพาะในส่วนของชาวบ้านที่ขายทองรูปพรรณเนี่ยมันแตะไปที่กี่พันล้านพอมีตัวเลขไหมฮะคร่าวๆเฉพาะทองรูปพรรณที่เป็นชาวบ้านก็คงเป็นไม่ออกเพราะว่าเป็นเยอะมากนะครับแต่ว่าคือปกติของรูปพรรณจะไม่เยอะครับนะครับแต่ช่วงนี้เราจะว่าราคาทองก็สูงขึ้น
เยอะๆนะครับดูสังเกตจากกุมภาถึงวันนี้นะครับถึงเมื่อวานนี้ซึ่งมาแล้วบาทถึง 3,000 กว่าบาทนะครับคนที่เก็บสุขภัณฑ์ไว้ก็เพราะกับการที่จำเป็นจะต้องใช้เงินนะครับบางส่วนก็ถือว่าจำใจขึ้นมาเยอะๆก็เอามาขายสร้างนะครับก็ทำให้ทุกกระพันที่ออกมาเยอะนะครับผมก็ดีใจของทุกกระพันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้เยอะมากเยอะนะครับต่อแถวกันยาวเหยียดใช่ครับทีนี้ทิศทางของราคาทองเนี่ยมันจะไปต่อไหมครับหรือว่ามันแค่นี้แหละมันอั้นแล้วหรือยังไงฮะวันนี้จะเป็นยังไงคะทิศทางวันนี้จะต่อเนื่องไหมคะหรือว่าราคาเริ่มปรับลดลงแล้วคะวันนี้คิดว่าลดลงนะครับวันนี้คิดว่าอย่างตอนนี้ก็อีก15 วันนาทีจะเปิดตลาดแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงมาจากเมื่อวานนี้อีก500 บาทนะประมาณนี้500 บาทครับ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 เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ลงมาตลอดนะ400 บาทก็ลงมาเยอะพอสมควรครับแต่ซึ่งปัจจัยนักลงทุนอาจจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับต้องดูระหว่างของทางรัสเซียกับยูเครนว่าจะดูเรื่องขนาดไหนทุกให้หรือว่าท่าทีจะเจรจากันได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นลงแรงนะครับช่วงนี้นักลงทุนอาจจะต้องระมัดต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับครับผมก็จะว่าในการติดตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกเนี่ยต้องดูอยู่2 อย่างอย่างแรกก็คือต้องดูสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนมันจะไปถึงไหนมีแนวโน้มจะจบได้เร็วหรือไม่อย่างที่2ก็คือต้องดูค่าเงินบาทของเราในแต่ละวันมันขึ้นหรือมันลงถูกต้องไหมฮะเป็น2ปัจจัยที่กำหนดราคาทองในประเทศถูกต้องนะฮะใช่ครับโอเคเมื่อวานนี้จะเงินบาทช่วงเช้าก็เงินบาทแล้วก็ออกค่าพอสมควรนะครับค่ะพอปัจจัยก็แข็งค่าขึ้นมาหน่อยรวมทั้งราคาทองในตลาดโลกก็ลงมาเลยเมื่อวานนี้ก็ช่วงเย็นๆก็ลงมาแรงพอสมควรนะครับลงมา4 ครั้งติดกันครั้งละ100 บาทนะครับช่วงนี้ก็คิดว่าอย่างคิดว่าคงผันผวนอยู่ในขณะนี้สักระยะหนึ่งนะครับค่ะวันนี้ยังมีรุ้นต่อได้ใช่ไหมใครขายทองวันนี้ก็ต้องทำใจใช่ไหมคะราคาอาจจะผันผวนสูงและราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเมื่อวานถูกต้องไหมคะใช่ครับครับทิศทางตลาดโลกนี่ดูแล้วจะไปต่อไหมเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์กันเนี่ยฮะทิศทางตลาดโลกผมมองว่าถ้ายืดเยื้อนะคุยกันตกไม่ทำข้อตกลงผมว่าโอกาสขึ้นมาอีกรอบนึงน่าจะมีนะครับถ้าอย่างนี้ดีนะแต่ว่ายังไงแล้วแต่เมื่อวานนี้ทำท่าเหมือนจะมีข้อตกลงบางอย่างอาจจะพอเจรจาครับถ้าเกิดไปคุยกันแล้วไม่สำเร็จมันก็อาจจะยืดเยื้อไปอีกหน่อยผมว่าราคาทองอาจจะขึ้นไปอีกรอบนึงได้แต่ยังไงก็ต้องปลูกฝังข่าวใกล้ชิดแล้วต้องระมัดระวังนะครับครับเช้าวันนี้นี่ราคาทองคำโลกเนี่ยมันอยู่ที่กี่เหรียญต่อออนฮะวันนี้คิดว่าต่ำกว่า 2,000 เหรียญนะได้อัน970เหรียญต้นๆนะครับ1970เหรียญต้นๆต่อออนนะฮะใช่ครับเมื่อวานนี้ไปที่ 2,050 กว่าเหรียญนะครับ 2,050 กว่าเหรียญขึ้นไปเยอะพอควรใช่ครับโอ้โหสุดๆเลยนะเนี่ยต้องช่วงนี้ถามก่อนแต่ถ้าสำหรับสปอร์ตในต่างประเทศนะยังไม่ถือว่าสูงสุดนะครับเมื่อวันที่7 สิงหาคม 63สูงสุดในต่างประเทศคือ 2,079 เหรียญนะครับอ๋อเคยสถิติสูงสุด 2,079 เหรียญต่อออนนะคะตอนนี้เมื่อวานมากสุด 2,050 กว่าเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าช่วงที่ 2,079 เหรียญช่วงนั้นเงินบาทเราแข็งค่าราคาทองสูงสุดตอนนั้นแค่ 30,400 บาทเท่านั้นนะครับอ๋อ 30,400 เพราะว่ามันมีค่าเงินบาทแข็งเป็นตัวช่วยแต่ตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนราคาก็ได้ขึ้นไปเกือบ 32,000 ใช่ไหมคะใช่ครับสมมุติว่าถ้าโชคดีนะถ้าโชคดีราคาทองตลาดโลกมันก็ทรงตัวอยู่1,900 2,000 1,900 2,000 แต่บังเอิญน่ะ
ค่าเงินบาทมันอ่อนมันก็ยุ่งพอสมควรถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับในเรื่องทิศทางค่าเงินบาทในบ้านเรานี่ในแวดวงคนค้าทองมองกันอย่างไรครับค่าเงินบาททิศทางของมันค่าเงินบาทถ้าเราอ่อนค่าแข็งค่าทุกหนึ่งบาทนะจะประมาณ700กว่าบาทนะครับ700กว่า800บาทนะครับทุกหนึ่งบาทของค่าเงินเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบกับราคาทองคำเมื่อคิดเป็นบาทต่อน้ำหนักบาทต่อน้ำหนักบาทโอเคก็คือ800บาทใช่ไหมฮะประมาณ700กว่า800นะครับ700กว่า800บาทต่อน้ำหนัก1บาทโอเคต่อน้ำหนักทองใช่ครับโอเคนึกออกฮะนึกออกก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะ800บาทนี่เยอะนะเพราะว่าเวลาค้าทองคนขายทองเนี่ยมาร์จิ้นเนี่ยหรือกำไรขั้นต้นนะบาทหนึ่งที่ขายกัน 30,000-30,000 เนี่ยมีมาร์จิ้นอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์อยู่สักกี่บาทอยากรู้จังกำไรเท่าไหร่คะโอ้โหนี่กำไรน้อยมากนะค้าทองนะ ยังทองแท่งเนี่ยยังทองตอนนี้ราคาทองขึ้นมาประมาณบาทหนึ่ง 30,000 นะครับมันพูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะครับกำไรทีสิบกว่าบาทหรือสิบบาทนะครับ10ถึง20บาทพูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะครับราคาทอง 30,000 กว่ากำไรแค่10ถึง20บาทเท่านั้นเลยครับใช่ครับอุ้ยมันดูน้อยไปหรือเปล่าคะก็เราน้อยไปผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวชามนึง50บาทยังมีกำไรมากกว่าเลยซ้ำนะแล้วอยู่ได้ไงอ่ะก็อาศัยจำนวนมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาซึ่งลงผันผวนคนเสี่ยงก็สูงด้วยนะครับไม่ใช่ง่ายๆถ้าบริหารไม่ดีโอกาสผิดพลาดจะมีเยอะนะครับครับผมก็จะว่าคนขายทองเนี่ยถ้าจะมีกำไรก็น่าจะมาจาก 2-3 อย่างอย่างแรกเลยก็คือไอ้ค่าฝีมือหรือค่ากำหนดกำเนิดอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่2ก็คือไอ้ส่วนต่างที่บอกว่า10บาท20บาทต่อ 30,000 ประมาณเนี้ยอย่างที่3เนี่ยจะเป็นส่วนต่างของทองในสต๊อกส่วนต่างราคาขึ้นขึ้นลงๆของทองในสต๊อกอันจะเป็น3อย่างนี้ใช่มั้ยฮะเรื่องสต๊อกของใครดีใครจะกำไรนะครับอันนี้ที่ว่า10บาทถึง20บาทนี่หมายถึงทองแท่งนะไม่ใช่ทองรูปพรรณนะครับครับถ้าเป็นทองรูปพรรณจะมีมากกว่านี้แต่นะครับแต่เดียวกันวันนี้ทองลูกกระทันนี่เกือบจะขายไม่ได้เลยช่วงนี้ราคาสูงไม่มีใครซื้อนะครับช่วงนี้ทองลูกกระทันไม่ค่อยมีใครซื้อกันเลยเหรอโอ้น้อยมากครับน้อยมากครับเรื่องเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วก็เรื่องโควิดนี่ทำให้เศรษฐกิจซบเซากำลังซื้อนี่ลดลงไปเยอะนะครับร้านทองที่เจ๊งไปมีเยอะไหมไอ้ครับไม่ชัดเจนนะครับร้านทองในภาพรวมๆยังอยู่กันได้นะไม่มีล้มหายตายจากนะก็มีบางคนถ้าราคาทองขึ้นมาเขาหายทิ้งแล้วเลิกไปก็มีนะมีเลยหายทิ้งแล้วเลิกกิจการไปก็มีโอเคแต่ว่าไม่ได้ขาดทุนนะบางค่าใช้จ่ายเยอะไม่ดีเขาก็อาจจะเลิกไปแต่ก็มีฮะแต่ไม่เยอะครับแต่ไม่เยอะเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณจิตติครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีค่ะนายกสมาคมค้าทองคำวันนี้ก็ต้องรุ้นกันต่อสถานการณ์เมื่อเช้ามีคนแจ้งข่าวว่าการเจรจาอาจจะมีทิศทางที่ดีไม่รู้ว่าราคาทองอาจจะไหลลงหรือเปล่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ราคาช่วงบ่ายก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง